สำหรับกับข้าวอีกหนึ่งเมนูวันนี้ของครัวเทพลำใจนะครับวันนี้จะทำคะน้าปลาเค็มนะฮะวัตถุดิบเราก็มีปลาเค็มเป็นปลาอินทรีนะครับให้เราทอดเสร็จแล้วก็นำมาเอาช้อนยีนะครับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะฮะถัดมาก็จะเป็นกระเทียมนะครับเป็นพริกนะฮะแล้วก็คะน้านะครับให้เลือกเอาแบบอ่อนๆหน่อยแล้วก็ทำการล้างด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อชะล้างสารพิษนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงนะครับจะมีไม่เยอะนะฮะเพราะว่าปลาเค็มเรามีความเค็มอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดแล้วจะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงแล้วก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีการผัดกันเลยนะฮะน้ำมันครับที่บ้านใช้น้ำมันหมูนะครับพริกกระเทียมนะฮะก็หอมปั๊บเดี๋ยวเราจะตามด้วยผักกาดลงไปผัดเลยนะครับใส่ผักกาดลงไปนะฮะเราจะผัดก้านเขาก่อนเพราะก้านเขาแข็งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่สุกดังนั้นก็ตามด้วยใบนะฮะแล้วก็เราจะเทน้ำลงไปนะครับคือชาคือชาเลยนะฮะนิดนึงขอน้ำเยอะนิดนึงอ่ะเออเอาไว้คลุกข้าวเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยปลาเค็มนะครับใส่หมดเลยปลาเค็มแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหอมมากเลยนะฮะชิมรสชาตินะครับครับตอนนี้ก็ชิมรสชาติได้ที่แล้วนะฮะเราจะตักขึ้นนะครับจะผัดนานนะฮะเดี๋ยวผักเขาจะเหี่ยวหมดโอเคเดี๋ยวไปชมกันในจานนะครับครับนี่ก็เป็นคะน้าปลาเค็มสูตรครัวเทพลำใจนะครับลองไปทำทานกันดูทำไม่ยากนะฮะคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ